بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องการถือศีลอดนะครับหลายคนก็บางคนมีประสบการณ์ลองถือแล้วแต่บางคนก็รู้สึกว่าการถือศีลอดมันน่าจะยากสำหรับเรานะครับแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าที่มาที่ไปของการถือศีลอดทำไมอิสลามถึงมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะขัดเกลาแล้วก็ฝึกร่างกายและจิตใจของมนุษย์มันมีผลดีกับมนุษย์แบบไหนอย่างไรนะครับแล้วจะทำอย่างไรเราจะทำได้ไหมโดยธรรมชาติของมนุษย์การถือศีลอดเป็นอันตรายหรือมีผลดีอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ในหัวข้อบรรยายมีสไลด์สั้นๆนะครับที่เป็นภาพของเพื่อนร่วมโลกเรานะครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเรานะครับสไลด์นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในมุมที่ต่างกันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ตอนต้นก่อนแต่ว่าเรื่องราวของคนสองฝั่งนะครับคนหนึ่งก็มีความพร้อมในทุกๆด้านแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีหรือขาดไปซะเกือบทุกเรื่องกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ด้วยกับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่คนอีกส่วนหนึ่งเขียนเรียนหรือศึกษากันกับพื้นก็จดกันไปเขียนกันไปตามสภาพที่มันมีอยู่นะครับในอีกรูปหนึ่งเนี่ยบางคนไม่ชอบที่จะกินผักหรือกินทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะมากมายจนกระทั่งต้องคอยลดคอยงดอาหารบางอย่างแต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งแทบจะไม่มีอะไรกินภาพแบบนี้เป็นภาพของคนในเอธิโอเปียหรือในแอฟริกาที่ยังคนอดอยากอยู่นะครับต่อแถวกันมีแค่หม้อใบหนึ่งที่จะได้แป้งกวนเพื่อจะปลอดไปประทังชีวิตบางคนเนี่ยต้องไดเอทต้องลดน้ำหนักเพราะว่ามันอ้วนเกินไปนะครับเนื่องจากความสมบูรณ์ในการบริโภคกับได้ไดฟออิดบางคนเนี่ยตายเพราะความไม่มีความอ้วนอาหารต่างๆที่ไม่มีจะกินเรียกได้ว่าหนังหุ้มกระดูกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้จริงๆอัลฮัมดุลิลละห์ที่ยังโชคดีว่าในบ้านเราในประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในสถานะของความอดอยากขนาดนี้นะครับ That's your parents cap type you นะเวลาอุ้มเนี่ยมันก็มีเนื้อมีหนังนะมันเต็มไม้เต็มมือกับภาพหลังเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกทิ่มเนื้อเลยทีเดียวนี่ก็คือสภาพของเด็กกลุ่มหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเชื่อว่าณตอนนี้ชีวิตเขาก็คงจะดีขึ้นกว่านี้แล้วแหละแต่นี่มันเป็นภาพที่นานแล้วนะครับบางคนเบื่อที่จะเล่นเกมอะไรซ้ำๆซากๆทุกอาทิตย์ทุกเดือนก็จะมีการหาเกมหาสิ่งสนุกใหม่ๆกับบางคนเนี่ยเล่นอยู่กับพวกนี้ไม่มีออปชันอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นดินเล่นทรายเล่นกับหัวกะโหลกเล่นกับกองกระดูกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความอดอยากแรงแค้นที่คนในอีกที่โลกหนึ่งเนี่ยยังพบอยู่นะครับบางคนใส่ Adidas Nike รองเท้าคู่หนึ่ง 4-5,000 นะครับผักคู่หนึ่งเป็นพันๆกับอันนี้เป็นรองเท้าที่ออกแบบมานะเพื่อป้องกันหนามต่ำโดยใช้ขวดพลาสติกหรือขวดน้ำนั่นเองนะครับนอนแล้วก็ไม่อยากตื่นที่นอนนุ่มๆแบบนี้กับหลับไปแล้วก็ไม่อยากตื่นเหมือนกันถ้าเขาเลือกที่จะเอาความตายปิดชีวิตตัวเองได้ก็คงจะทำแบบนั้นนี่คือสภาพที่คนในโลกใบนี้เป็นทั้งสุขทั้งทุกข์ในด้านของความสุขเนี่ยเราอะ
ก็พอจะสัมผัสได้ในระดับหนึ่งแต่ในด้านของความอดอยากหิวโหยเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะเคยสัมผัสหรือรับรู้ความรู้สึกแบบนี้นะครับทำไมผมเอาสไลด์นี้เอามาให้ดูก็เพื่อให้เห็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพบเผชิญอยู่แล้วก็เรื่องราวของการสิบถือศีลอดเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อความรู้สึกของคนในโลกใบนี้ด้วยกับศาสนกิจที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์ได้ลิ้มลองหรือทดลองในสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดนะครับในหลายๆส่วนอันนี้เป็น QR code นะครับถ้าสแกนในนี้บางทีมันเบลอภาพมันไม่คมชัดมากมันอาจจะไม่ขึ้นก็กลับไปดูในเพจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับทางอาจารย์ชารอบก็แขวนลิงก์เอาไว้ก็ไปกดได้นะครับเราก็จะได้เก็บไว้ในมือถือเราหรือดูพร้อมๆกันในขณะที่บรรยายเพราะบางทีมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเรื่องราวของการถือศีลอดเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วมันไม่ได้มีเมื่ออิสลามมาถึงหรอกมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เลือกที่จะใช้วิธีแบบเนี้ยพิธีแบบนี้คือการอดอาหารเพื่อการรักษาสุขภาพหรือผ่านช่วงเวลาที่จำเป็นของชีวิตไปให้ได้ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่อากาศมันหนาวมากๆหมีที่มันไม่สามารถที่จะออกไปหาอาหารได้มันจำศีลที่เขาเรียกว่าหมีจำศีลโดยสภาพอากาศที่บังคับมันแล้วมันต้องอยู่ในถ้ำกินอาหารกินอะไรไปเต็มที่เลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นเดือนๆที่อยู่ในถ้ำโดยที่ไม่ออกมาหาอาหารอะไรเลยเคลื่อนไหวน้อยลงแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนร่างกายมันกบจำศีลเราเคยได้ยินคำนี้นะครับกบก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งถ้าหากว่ามันอยู่ในหนองน้ำแล้วถึงช่วงฤดูกาลนึงที่มันไม่สามารถที่จะหนีออกจากหนองน้ำนั้นไปได้แล้วน้ำมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะมุดตัวคนที่อยู่ภาคอีสานก็จะทราบดีอย่างเช่นช่วงฤดูกาลบางฤดูกาลปลาหลายชนิดที่มันออกจากหนองน้ำมันไปไม่ได้มันเลือกที่จะมุดลงไปใต้ดินเพื่อที่จะฝังตัวเองอยู่ในดินชื้นๆที่เขาเรียกว่าการจำศีลนั่นเองเคลื่อนไหวน้อยลงไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยแต่อยู่ได้เป็นเวลาเป็นเดือนๆแต่พอถึงเวลาที่ฟ้าเปิดน้ำมาฝนตกหรืออากาศมันเหมาะสมออกมาด้วยร่างกายที่ผอมโซเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันได้ร่างกายที่ดีขึ้นมันกินอาหารแล้วมันก็แข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ใครเคยเลี้ยงแมวทราบสังเกตแมวเวลาป่วยมันจะไม่ทานอาหารแล้วบางทีมันจะไปกินหญ้าที่เขาเรียกว่าหญ้าแมวหรือตำลึงแมวอะไรสักอย่างแอบตำแยแมวกินเข้าไปหรือกินหญ้าขนเพื่อให้สิ่งที่เป็นพิษที่อยู่ในร่างกายมันเนี่ยออกมานะครับอันนี้คือการบำบัดการรักษาโดยธรรมชาติแต่มนุษย์เราบางทีเนี่ยเรากินอย่างเดียวแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสิ่งที่มีพิษและสิ่งที่ไม่มีพิษและโดยธรรมชาติเรามันก็ขับถ่ายด้วยกับเหงื่ออุจจาระปัสสาวะแต่นอกเหนือจากนั้นที่มันฝังอยู่ในร่างกายเราบางทีมันไม่ถูกขับถ่ายออกมาเลยด้วยอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เรื่องของการถือศีลอดเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจที่เขาบอกว่าเป็นอิบาดะห์หรือศาสนกิจที่เดิมพันกันด้วยชีวิตทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าอาหารและน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ดื่มไม่กินตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะเป็นลมเราอาจจะหมดแรงหรือเราอาจจะตายได้แต่ว่าเวลาที่ถูกกำหนดเป็นศาสนกิจให้ปฏิบัติแล้วถูกสั่งห้ามไว้ว่าในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนในเดือนอาหรับเดือนนึงนะครับเดือนที่9ในปฏิทินอาหรับถูกสั่งว่ามุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดถ้าเขาเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีคือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนปกติ
และถือศีลอดในช่วงเวลานั้นโดยประมาณใช้เวลาประมาณ 29-30 วันระยะการอดอาหารตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อยก็คือตอนแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินโดยประมาณ12ชั่วโมงนะครับบวกลบนิดหน่อยทำไมผมถึงบอกว่าบวกลบนิดหน่อยเพราะในบางประเทศหรือในบางฤดูกาลกลางวันยาวกลางคืนสั้นถ้าใครถือศีลอดแต่ประเทศไหนหรือช่วงไหนที่เราถือศีลอดถ้ามันอยู่ในช่วงเดือนในหน้าร้อนกลางวันมันก็จะยาวเวลาถือศีลอดก็จะยาวขึ้นนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหมุนเวียนไปอยู่ในช่วงฤดูหนาวการถือศีลอดก็จะสั้นลงเพราะกลางคืนยาวกลางวันสั้นและเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากว่าการกำหนดให้การถือศีลอดอยู่ในช่วงเดือนที่เขาเรียกว่าสังเกตการเปลี่ยนที่เรียกว่าเดือนเสี้ยวจันเสี้ยวเพื่อเข้าหรือบวชเนี่ยในทุกๆปีมันจะเลื่อนไปปีละ10วันนั่นหมายความว่าตลอดชั่วชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตายถ้าอายุปกติคือโดยประมาณ60ปีแล้วเริ่มถือศีลอดตั้งแต่อายุสัก10กว่าขวบ15ขวบที่โตแล้วเนี่ยนะครับเสียชีวิตอายุ60 70ปีคนนั้นจะมีโอกาสถือศีลอดทุกฤดูกาลในรอบปีมันจะไม่ใช่เดือนใดเดือนหนึ่งเพราะมันจะค่อยๆเคลื่อนไปนะครับตอนนี้ปีที่แล้วอยู่ในช่วงเดือนเมษาปีนี้ก็จะขยับมาสู่ปลายเดือนมีนาปีถัดไปก็อยู่กลางเดือนแล้วก็ในท้ายที่สุดมันก็จะเลื่อนไปจนถึงช่วงฤดูหนาวพอเลยฤดูหนาวไปก็ไปสู่ในช่วงฤดูร้อนนี่คือการกำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ต่างจากการกำหนดในสุริยคตินะครับเดือนเมษาที่อยู่ในช่วงสงกรานต์จะไม่มีการเปลี่ยนฤดูสงกรานต์คือเมษาหน้าร้อนเท่านั้นแต่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกกำหนดโดยจันทรคติแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับไปสู่ช่วงเดือนเวลาที่แตกต่างกันเอาละครับอันนี้เป็นภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนนะก็เอาภาพมาให้ดูเช่นอันนี้เป็นจันเสี้ยวเล็กๆที่เขาเรียกว่าหิลานเวลาจะเข้าจะออกเดือนก็จะมีการประกาศจากสำนักจุฬาเขาก็สังเกตกันนะครับใช้เดือนเสี้ยวการดูเดือนเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าไม่ว่าโลกจะไปขนาดไหนทันสมัยขนาดไหนคนที่อยู่ในหุบเขาคนที่อยู่ในทุกพื้นที่ของโลกใบนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะสังเกตการเปลี่ยนเดือนเขาแงนง่ามองไปดูบนฟ้าในช่วงเวลาที่กำหนดเขาสามารถที่จะดูในเรื่องของการถือศีลอดได้ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะไม่ดิจิตอลหรือจะไม่ทันสมัยไม่สามารถติดต่อข่าวสารได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการละศีลอดโดยทั่วๆไปในเดือนนี้ก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจและมีเพิ่มมาก็คือการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดตะรอเวียนะครับมีการอ่านพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็มีผลไม้ที่เป็นที่นิยมในการละศีลอดผลอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีน้ำตาลฟุกโตสซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีเมื่อเวลาที่ร่างกายเราต้องการพลังงานเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้สำหรับผู้ที่ถือศีลอดมื้อแรกที่เขาจะละศีลอดสิ่งที่พึงจะรับประทานนะครับไม่ใช่ว่าอดนานๆล่ออาหารหลักล่อสเต็กเข้าไปคือให้ดื่มอินทผลัมกับน้ำก่อนตอนละศีลอดเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มเอาสารอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยรับประทานอาหารทีหลังนะครับอันนี้ก็คือแนวปฏิบัติซึ่งมีมานานแล้ววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดนะครับเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเรื่องของวิธีปฏิบัตินะครับแล้วเรามาดูว่าเราทำได้ไหมผลที่ได้รับจากการถือศีลอดนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆถ้าเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับเรามีเวลาโดยประมาณเนี่ย1ชั่วโมงในทุกๆหัวข้อบรรยายในเรื่องของผู้ศรัทธาที่จะปฏิบัตินะครับมีอยู่5เรื่องอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับว่าเป็นข้อสอบที่พระผู้เป็นเจ้าออกมาให้มุสลิมทุกคนทราบอยู่แล้วว่า
นี่แหละเมื่อมาเป็นมุสลิมเนี่ยทำ5อย่างนี้ให้ได้คุณผ่านในข้อกำหนดพื้นฐานแล้วแต่ความดีที่เราจะได้รับจากเรื่องต่างๆนอกเหนือจากนี้เราก็ไปรักษาความดีคุณงามความดีเรื่องแรกคือยืนยันเจตนารมณ์นะครับคือกล่าวคำปฏิญาณตนหรือที่เรียกว่ากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพราะฉะนั้นคนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่อิสลามทุกคนสิ่งแรกที่เขาต้องทำแบบนี้คือการกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วคนมุสลิมเดิมๆเขากล่าวไหมครับเขากล่าวแล้วเขากล่าววันหนึ่งอย่างน้อย5ครั้งเขากล่าวตอนไหนครับทุกๆครั้งที่ละหมาดมันจะมีวอร์ดดิ้งหรือคำเดียวกันนี่แหละที่แกตอนที่เราอ่านอัตตะฮียานะละหมาดใครที่ฝึกละหมาดมันก็จะมีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่คุณครูบอกว่าเมื่อกล่าวถึงประโยคนี้ให้ชี้นิ้วขึ้นด้วยนี่แหละคือคำเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำว่าเราศรัทธาในพระเจ้านะศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะครับสิ่งที่ศาสนากำหนดไว้วันหนึ่งมีเรื่องละหมาดด้วยนะเราทำการละหมาดกันวันหนึ่ง5ครั้งแสดงการขอบคุณกับอัลลอฮ์นะครับก็ครั้งหนึ่งประมาณกี่นาทีครับละหมาดก็สัก5นาทีไม่เกินนี้เช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็ตอนช่วงค่ำแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนแล้วก็สิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการจ่ายซะกาตซะกาตคือทานบังคับที่คนรวยต้องช่วยคนจนศาสนานี้กำหนดไว้ถ้าคุณเป็นคนรวยในสายตาของพระเจ้าไม่ใช่เอาสายตามนุษย์นะพระเจ้ามองยังไงว่าคุณรวยเราไม่เป็นหนี้เป็นสินมีค่าใช้จ่ายพอที่จะดูแลเลี้ยงดูครอบครัวเราในแต่ละวันได้แล้วเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยมันยังเหลือเก็บไปรอบปีหนึ่งซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าทองคำมูลค่า5บาทโดยเงินจำนวนนี้ไม่ถูกยักย้ายถ่ายเทหรือเอาไปใช้อะไรคือมันเป็นเงินนอนนิ่งๆให้ตัดตรงจำนวนเนี้ยมาร้อยละ10สลึงเอาไปให้ใครครับไปให้คน8จำพวกที่ยากจนที่ศาสนากำหนดไว้ว่าเขาควรจะได้รับสิทธิ์นี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในฐานะเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นมือบนที่ให้กับมือล่างแต่ทางกลับกันถ้าเรายากจนคนที่มาเข้ารับอิสลามหรือมุอัลลับมุอัลลิฟะตุลกุลูบคนเหล่านี้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตนะครับมีใครที่เขามีทรัพย์สินเขาต้องการจะจ่ายซะกาตถ้าเรามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเราคือหนึ่งในนั้นด้วยที่จะมีสิทธิ์ในส่วนตรงนี้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเรามีโอกาสหรือมีความสามารถพอแต่ถ้าตลอดชีวิตเราไม่ได้มีโอกาสแบบนี้เราไม่ได้แข็งแรงพอเราไม่มีเงินมากพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายไปประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยกเว้นแต่ถ้ามีต้องไปทำหน้าที่นี้อันนี้คือเรื่องราวที่เป็นข้อบัญญัติในการปฏิบัติศาสนกิจเท่านี้แหละคือเรื่องหลักนะครับแต่ที่นอกจากนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมมาแล้ววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้ครับเอาละครับไปเลยนะคำว่าFasting หรืออัสซิยามอ่านว่าศีลอดนะครับมีนักศึกษาถามผมก็ไม่ได้ดูในหนังสือเขาถามว่าอาจารย์ซีลอดคืออะไรผมก็งงทีแรกเขานึกว่าเขาถามภาษาอาหรับนะครับเขาอ่านอย่างนี้เขาอ่านว่าซีลอดนะศีลอดนะครับหรือ Fasting การถือศีลอดนะครับในคำนิยามที่ถูกกำหนดไว้ในเชิงภาษามันก็คือนะการงดจากการกินถึงการดื่มไม่กินไม่ดื่มงดจากอารมณ์ใฝ่ต่ำทั้งหลายเรื่องราวของความต้องการต่างๆนะครับความสนุกเพลิดเพลินความต้องการเรื่องอารมณ์ทางเพศนะครับฟังให้ชัดๆก่อนนะเดี๋ยวจะงงนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินภารกิจที่ให้งดทั้งหมดนี้เนี่ยนะ
การไม่ดื่มการไม่กินการไม่มีเพศสัมพันธ์หรื อสิ่งอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความต้องการหรือแม้กระทั่งการไปติฉินนินทาด่าทอว่าร้ายพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกโดยมีการตั้งเจตนานะครับในการกระทำนี้ด้วยคนที่อดข้าวอดน้ำไม่กินไม่ดื่มโดยที่ไม่เป็นศาสนกิจมีไหมครับมีไหมมีเคยจำประวัติฉลาดวรชัดได้ไหมอันนั้นเนี่ยตอนสมัยนั้นนะอดอาหารประท้วงเรื่องการเมืองตลอดคนที่ไม่กินไม่ดื่มเพราะโกรธกับสามีหรือโกรธกับภรรยาประท้วงปิดห้องไม่กินไม่ดื่มอยู่ในห้องมีไหมมีการแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนลดน้ำหนักก็ที่เขาเรียกว่า IF อ่ะกินช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดยาวๆเลยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการถือศีลอดถูกไหมแต่ว่ามันต่างกับการถือศีลอดเพราะว่าเจตนาในการปฏิบัติของเขาไม่เหมือนกันคนที่ถือศีลอดที่เรียกว่าเป็นกิจทางศาสนาเนี่ยเขาถือศีลอดเพื่อพระเจ้าเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เขาถือเขาจึงถือศีลอดมันจึงเป็นภารกิจหน้าที่ที่มีเจตนาเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจทางศาสนาก็มีเนียดหรือมีการตั้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะครับเรื่องความสุขทางเพศต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตนะครับสำหรับสามีภรรยาในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วไม่ได้ห้ามนะครับว่ากลางวันห้ามมีเพศสัมพันธ์กันหรือกลางคืนห้ามนี่คือวิถีปกติแต่ถ้าหากว่าถึงช่วงที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนถ้าอยู่ในสถานะที่ถือศีลอดจะไม่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเวลากลางวันที่ถือศีลอดในทางการแพทย์เขาบอกด้วยนะครับคนที่อดอาหารอดน้ำร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยใครไปมีเซ็กในช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดอันตรายถึงหัวใจไว้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ได้ห้ามที่สามีภรรยาจะมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเวลาที่หลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่อนุญาตได้เคยมีลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วเข้าใจคาดเคลื่อนถามว่าถือศีลอดได้กี่วันแล้วรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์ยังถือไม่ได้เลยคนนึงบอกโอ้จะยากจะได้ยังไงอาจารย์ถือศีลอดตดก็ไม่ได้โอ้โหนั่นหนักเข้าไปอีกตดได้ไหมได้นะไม่เกี่ยวกันที่ตดไม่ได้นะคือการละหมาดการอาบน้ำละหมาดอันนั้นมันคือข้อเสียของการอาบน้ำละหมาดการละหมาดแต่ไม่เกี่ยวข้องกับถือศีลอดนะยาวทั้งวันใครไม่ตดก็เก่งแย่แล้วนะแต่การมีเพศสัมพันธ์เขาก็เข้าใจว่าตลอดทั้งเดือนรอมฎอนนี้เลยจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วคนเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆแล้วเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วจะให้อดในเรื่องเหล่านี้ทั้งวันตลอดเดือนรอมฎอนคงเป็นไปไม่ได้ก็อธิบายทำความเข้าใจว่าเขาให้งดในช่วงกลางวันแต่ช่วงละศีลอดไปแล้วในช่วงกลางคืนใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันนะครับเอาไปต่อ fasting ภาษาอังกฤษใช้คำนี้นะครับคำภาษาอาหรับใช้คำว่าอัสซิยามูนะครับแปลว่าการถือศีลอดวัตถุประสงค์ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุศียามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตักตะกูลขอใช้ความหมายภาษาไทยว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าเช่นเดียวกับถูกกำหนดแก่ประชาชาติก่อนหน้าสู่เจ้ามาแล้วในคำนี้ในอายะนี้บอกว่าไม่ใช่คนในยุคของมูฮัมหมัดเท่านั้นที่งดการกินการดื่มหรือถือศีลอดคนก่อนหน้านี้ก็ถือศีลอดมาแล้วใครบ้างครับที่เคยถือศีลอดโมเสสหรือนบีมูซาถือศีลอด40วันแม้กระทั่งตอนอิสลามมาถึงเนี่ยคนที่เป็นชาวคัมภีร์ของที่ศรัทธาตามศาสนาของมูซาเนี่ยก็ยังถือศีลอดในวันทิชริกวันที่เขาได้รับการปลดแอก
ตอนที่ฟิรอูนหรือฟาโรห์ไล่ล่าฆ่าชาวอิสราเอลและพ้นภัยข้ามทะเลแดงไปวันนั้นเรียกว่าวันปลดแอกชาวยิวก็จะถือศีลอดในวันนั้นด้วยพอนบีอิสลามไปถึงนบีไปที่มะดีนะห์เห็นชาวยิวถือศีลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยบัญญัติการถือศีลอดยังไม่ถูกประทานให้เมื่อชาวยิวถือศีลอดเนี่ยนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถือศีลอดมากกว่าซะด้วยซ้ำไปแล้วนบีก็เริ่มถือศีลอดมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่เป็นบทบัญญัตินะครับเป็นการถือศีลอดที่เรียกว่าเป็นสุนนะห์ในช่วงบางครั้งบางคราวก่อนหน้านี้นบีอีซาก็ถือศีลอดแม้กระทั่งใครไปศึกษาในพุทธประวัติเราก็พบว่าพระพุทธเจ้าเคยเลือกวิธีของการงดการกินการดื่มเพื่อตัดทุกข์ต่างๆการมีลาภยศยศถาตำแหน่งเป็นลูกกษัตริย์เคยมีทุกอย่างอย่างฟุ้งเฟ้อมันคือทุกข์ที่ทำให้มนุษย์ไปแสวงหาไปต้องการมันท่านก็เลือกวิธีหนึ่งที่จะพ้นทุกข์โดยการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลือกที่จะงดการกินการดื่มดูในชีวประวัติก็มีร่างกายผอมเล็บยาวนะครับเพราะว่ากายผอมมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พบความจริงบางอย่างว่าถึงแม้ว่าจะสละกิเลสเรื่องของสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเลือกที่จะอยู่เฉยๆทำบำเพ็ญเพียรโดยไม่กินไม่ดื่มแต่ทุกข์ที่มันเกิดจากการไม่กินไม่ดื่มมันก็มีแล้ววิธีการไม่ทำอะไรเลยคือนั่งอยู่เฉยๆไม่กินไม่ดื่มนี้มันไม่ใช่วิธีการพ้นทุกข์โดยถาวรจึงไม่ใช่เลือกวิธีแบบนี้เพื่อที่จะไปสู่นิพพานแต่ว่าใช้สิ่งเหล่านี้เหมือนกันในการทดลองหาวิธีการต่างๆแล้วมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งในเรื่องของการรักษานะครับเพราะนั้นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก่อนหน้านี้ใครที่ในศึกษาในคัมภีร์เดิมก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นโมเสสนบีมูซานบีอีซาก็มีการถือศีลอดแล้วก็ในสมัยของนบีมูฮัมหมัดก็เช่นกันทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักเลยของเรื่องเหล่านี้คือเพื่อให้เกิดความยำเกรงกับอัลลอฮ์ความยำเกรงเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากนะครับการไม่กินไม่ดื่มการควบคุมตัวเองเพื่อพระผู้เป็นเจ้าตามคำสั่งใช้เมื่อเรางดการกินกันหรือกินอาหารแล้วออกจากบ้านไปเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วจะไปกินตรงไหนจะไปดื่มอะไรก็ได้ถ้าไม่ซื่อสัตย์จริงๆหรือไม่ได้อยู่กับความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าจริงๆเนี่ยนะครับผ่านบททดสอบแบบนี้ไปไม่ได้ถามว่าการถือศีลอดหิวไหมใครเคยถือศีลอดบ้างครับขอบคุณครับพี่ยกมือหิวไหมครับหิวครับใครบอกไม่หิวโกหกครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่กินไม่ดื่มเนี่ยร่างกายเราอ่ะมันก็หิวนะครับโดยธรรมชาติของร่างกายทางการแพทย์มนุษย์ถูกสร้างมาดีไซน์ให้ร่างกายเนี่ยสามารถทนต่อการอดอาหารได้ในระดับหนึ่งถ้าอดข้าวและน้ำเกินกว่า24ชั่วโมงร่างกายจะเริ่มถดถอยตายเลยไหมไม่ตายแต่มันแย่เมื่อวานมีข่าวติดซ่วมอยู่3วันข้าวไม่ได้กินกินแต่น้ำอย่างเดียวอยู่3วันตายไหมไม่ตายถ้างดอาหารแต่ยังมีน้ำประทังชีวิตอยู่ได้นะครับแต่ว่าหลังจาก3วันเนี่ยร่างกายมันจะแย่หมูป่าอะคาเดมี่ไปติดอยู่ในถ้ำกี่วันมากกว่า1อาทิตย์นะกินแต่น้ำอย่างเดียวไม่ตายแต่ออกมาก็ผอมแย่เลยนี่คือดีไซน์แต่ในร่างกายของมนุษย์เป็นกลไกเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราได้รับพลังงานหรือสารอาหารคาร์โบไฮเดรตแป้งโปรตีนต่างๆเนี่ยกินเข้าไปในเมื่ออาหารมื้อแรกมันจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับก็หมายความว่าเช้ากินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงๆจะหิวแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนไหมครับเหมือนกันนะโดยปกติหรือถ้าอย่างน้อยๆก็กาแฟสักแก้วหนึ่งก็ยังพอเป็นแหล่งกลูโคสแหล่งน้ำตาลร่างกายก็จะไปเผาผลาญน้ำตาลนั้นแล้วมันก็จะอยู่ได้ประมาณถึงเที่ยงพอเที่ยงเนี่ยเราหิวแล้วเราก็กินข้าวตามปกติถ้าไม่กินข้าวน็อกเลยไหมยังมันก็จะพอไปได้คือบางวันที่ไม่ได้กินข้าวเนี่ยร่างกายจะไปหาแหล่งพลังงานทดแทนที่เรียกว่าไกลโคเจนที่มันถูกสร้างสะสมไว้นักกีฬาจะมีเยอะเราก็มีแล้วเราก็ไม่ถูกเอาพลังงานเหล่านี้ไม่ใช้
เพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ร่างกายจะไปแสวงหาพลังงานทดแทนมันก็จะเอามาใช้ในทุกๆครั้งที่ขาดพลังงานมันก็จะอยู่ได้อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็โดยประมาณก็ประมาณ 3-4 โมงเย็นพอไปถึงตรงนั้นน็อกเลยไหมนี่ก๊อก2แล้วนะถ้ามอเตอร์แทงมอเตอร์ไซค์มี2ก๊อกจอดแล้วนะก๊อก1หมดก๊อก2ไปตะแข็งถังก็ไม่รอดแล้วแต่ร่างกายมนุษย์เนี่ยพระเจ้าสร้างมาให้มันสามารถที่จะไปหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในร่างกายเราได้อีกแหล่งพลังงานขุมที่3ที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกมันอยู่ตามเซลลูไลท์อยู่ตามส่วนต่างๆที่อยู่ในร่างกายอ่ะถ้าขาดอาหารจริงๆมันก็จะไปย่อยสลายพวกเนี้ยเอามาเป็นพลังงานทดแทนแล้วในเซลลูไลท์ต่างๆหรือไขมันที่อยู่ตามผิวหนังตามหน้าท้องเราเนี่ยมันมีสารพิษที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายเหล่านี้ด้วยมันก็ไม่ค่อยถูกขับถ่ายออกยกเว้นนักกีฬานักกีฬาวิ่งเนี่ยร่างกายลีนมากไม่มีไอไขมันหรอกแต่เราอ่ะมีแล้วร่างกายมันก็ไปดึงมันจะอยู่ได้อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าร่างกายของมนุษย์จริงๆแล้วถูกดีไซน์มาเพื่อให้ทนกับการอดอาหารได้ประมาณ12ชั่วโมงนี่คือระยะเวลาที่ถูกกำหนดในการถือศีลอดและเป็นมานี้เป็นพันๆปีแล้วคนในสมัยนบีไม่เคยไปถามนบีนะว่าการถือศีลอดเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเขายังไงแต่เขาเชื่อเมื่อพระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นกิจที่ต้องปฏิบัติแต่เวลาเขาปฏิบัติแล้วอ่ะผลดีอ่ะมันเกิดกับร่างกายโดยที่เขาไม่รู้ตัวที่มันเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับมีเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับผลดีจากการถือศีลอดแม้กระทั่งคนที่ต้องการดีท็อกร่างกายเพื่อรักษาโรคร้ายๆเช่นโรคมะเร็งหมอจะให้ดีท็อกร่างกายโดยการอดอาหารก่อนแล้วถึงจะเริ่มคอร์สการรักษาอย่างจริงจังอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราผู้สร้างเรารู้ในสิ่งที่เราเป็นพระองค์จึงกำหนดสิ่งที่มันไม่เกินความสามารถที่มนุษย์จะทำได้นะครับต่อไปทีนี้เรามาดูก่อนว่าถ้าเราจะถือศีลอดเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดไว้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งสิ่งนี้ถูกบังคับกับผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะลองก็ลองได้นะครับเอาวิธีการเดียวกันเคยมียูทูบเบอร์นะครับเขาก็ไปทำชีวิตของคนที่สนใจที่จะลองถือศีลอดเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเขาก็เห็นเพื่อนถือศีลอดทุกวันนะครับก็อยากจะลองพิสูจน์ดูบ้างว่าเฮ้ยมันจะยากขนาดไหนแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ทำเหมือนเพื่อนที่เป็นมุสลิมเลยตื่นเช้ามาช่วงเวลาค่ำตอนดึกๆ กินอาหารกินเต็มที่เลยพอถึงเวลาสตาร์ทนะเขาบอกว่าละหมาดซุบฮีหรือตอนที่ช่วงแสงอรุณขึ้นทุกคนเริ่มถือศีลอดทั่วโลกเหมือนกันนะครับเวลาเดียวกันหมดพอสัญญาณเริ่มว่าง่ายๆว่าอาซานอัลลอฮุอักบัรบอกเวลาละหมาดซุบฮีตอนเช้ามืดเนี่ยทุกคนเริ่มสตาร์ทถือศีลอดนะครับแล้วก็งดการกินการดื่มนะครับงดสิ่งไร้สาระทั้งหลายครองตัวใช้ชีวิตตามปกติทำงานนะครับไม่ใช่ว่าถือศีลอดแล้วก็นอนไม่ทำอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเมื่อไหร่ที่เราจะละศีลอดก็เสียงอาซานตอนเย็นนั่นแหละเอาง่ายๆนะหรือเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนะละหมาดมักริบอัลลอฮฺอักบัรบอกเวลาละหมาดมักริบแล้วถือว่านั่นคือเวลายุติการถือศีลอดคือเริ่มรับประทานอาหารได้เชื่อไหมครับว่าวันแรกของคนที่ฝึกถือศีลอดเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยพอช่วงใกล้ๆที่จะละศีลอดเนี่ยมันตื่นเต้นมากมันรู้สึกมีความหวังมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกทุกอย่างแล้วโคตรหิวแต่น้ำธรรมดา1แก้วกับอินทรัม2ลูกเนี่ยมันเป็นอาหารที่ให้สุดยอดแล้วอ่ะบอกเขารู้เลยว่าคนที่อดน่ะแล้วเวลาได้กินน่ะมันรู้สึกยังไงมุสลิมเนี่ยถูกสั่งให้งดทุกอย่างมีอยู่รอบตัวหมดนะครับจะคว้าเข้าปากเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถึงเวลานี้งดนะอดไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ย
ค่อยกินหะดีษนบีจึงบอกว่าคนที่ถือศีลอดจะมีความสุข2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือเมื่อได้เวลาละศีลอดเขาได้ทานอาหารเขาจะรู้สึกมีความสุขมากกับอีกครั้งหนึ่งคือวันที่ไปรับผลของการตอบแทนในวันข้างหน้าวันกิยามะเขาจะได้เห็นผลงานของเขาอันที่สองการถือศีลอดถูกบังคับกับผู้ที่โตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปโดยประมาณนะครับหรือถ้าผู้หญิงก็มีรอบเดือนมีประจำเดือนถือว่าเป็นสาวแล้วนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องถือศีลอดตามหลักการศาสนาต่ำกว่านั้นบังคับไหมครับไม่บังคับแล้วถือได้ไหมได้เด็กนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มถือศีลอดกันตั้งแต่เรียกว่าอนุบาล3ป.1 ป.2 เนี่ยเริ่มแล้วแล้วคุณครูเขาจะฝึกแบบนี้นะครับว่าให้ทำทุกอย่างเหมือนผู้ใหญ่คือตื่นขึ้นมากินอาหารแต่ว่าไม่บังคับนะครับใครที่จะทำให้ฝึกลูกนะแล้วก็ตื่นเช้ามาโรงเรียนเนี่ยถ้าคนที่พอจะเก่งพอจะไหวหน่อยพอถึงเวลาเที่ยงอาซานตอนกลางวันละศีลอดเด็กจะถูกฝึกแบบนี้ก่อนนะครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ป.2ขึ้นไปป.3เนี่ยอายุก็ประมาณสัก8 9ขวบไม่เกิน10ขวบเลยนะเด็กเกือบ 100% เนี่ยถือศีลอดได้หมดแล้วยิ่งป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยถือศีลอดได้หมดนะครับอันนี้คือการฝึกร่างกายแม้กระทั่งเด็กก็ทำได้และผู้ใหญ่เนี่ยอายุสูงสุดขึ้นอยู่กับสุขภาพเลยนะครับคุณยายผม90กว่าตอนก่อนท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ยังถือศีลอดได้เพราะฉะนั้นถ้าในวัยฉะกันแบบเราเนี่ยใบแข็งแรงอย่างเงี้ยรับรองว่าถือศีลอดได้แน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่ใจว่าใจเราจะสู้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับร่างกายเนี่ยกับอายุขนาดนี้ถือได้แน่นอนเอาละครับนอกจากเป็นมุสลิมถือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วศาสนกิจจะบังคับกับคนที่สติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถ้าหากว่าสติปัญญาไม่ครบเป็นผู้ที่ทุกพลภาพในเรื่องของสติปัญญานะครับศาสนาไม่เอาความผิดและไม่มีผลบังคับใช้ใดๆในทุกๆศาสนกิจละหมาดก็ไม่ต้องถือศีลอดก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตก็ไม่ต้องไปทำฮัจญ์ก็ไม่ต้องนะครับถือว่าบุคคลผู้นั้นพ้นจากการบันทึกความผิดแล้วนะครับถ้าสติไม่สัมปชัญญะแต่ถ้าสติสตังก็ดีร่างกายก็ดีเป็นหน้าที่ของเขาต้องทำนะครับและข้อสุดท้ายโทษนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถอดอาหารได้ตลอดทั้งวันผมบอกแล้วว่าถ้าเอาร่างกายของเราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยอดได้แต่บางคนมีโรคประจำตัวที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปรึกษากับแพทย์แล้วก็ขอให้ว่าคนคันคนนั้นถ้าเป็นมุสลิมด้วยยิ่งดีเขาจะรู้ว่าการถือศีลอดเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายมากน้อยขนาดไหนแล้วสภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเราเนี่ยต้องถือไหมหรือถือแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมถ้าถือแล้วเป็นอันตรายถือว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการยกเว้นไม่ได้เอากันถึงตายกันไปข้างหนึ่งนะครับเอากันแค่ว่าเราสามารถที่จะทำได้เช่นยังไงมันอันตรายคนที่จะต้องกินยาลดความดันลดเบาหวานที่เป็นผู้ป่วยหนักหรือคนชราที่มีโรคประจำตัวเยอะมากมายต้องกินยาต้องล้างไตต้องนู่นต้องนี่อันนั้นคือผู้ป่วยที่ร่างกายไม่พร้อมอยู่แล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะอดอาหารได้ตลอดทั้งวันอาจจะอดได้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ให้ไปทำแล้วเพราะถ้าทำแล้วมันเกิดอันตรายนะครับศาสนายกเว้นนะครับอันนี้ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนไปนะครับถ้าตรวจสอบแล้ว4ข้อนี้เราคือหนึ่งในนั้นต่อไปถามว่าแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับวิธีการในการถือศีลอดมีอยู่แค่นี้หนึ่งเนียดหรือตั้งเจตนาในตอนกลางคืนกลางคืนก็คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วถูกไหมครับเมื่อถึงเดือนรอมฎอนเข้าสู่เทศกาลถือศีลอดพอกลางคืนตั้งเจตนาเลยว่าฉันจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเท่ากับเรามีเนียดแล้วเราทำสิ่งนี้เพื่ออัลเลาะห์ไม่ได้ทำเพื่อ
พ่อตาแม่ยายหรือใครจะมาชื่นชมเราทำเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นมีการตั้งเจตนาในเวลากลางคืนต่อมานะครับหลังจากนั้นคืออดอาหารและน้ำให้ได้ตลอดวันแค่นี้แหละคือวิธีการถือศีลอดในเบื้องต้นนะครับที่เป็นแนวปฏิบัติ1เนียดนะครับเดี๋ยวดีเทลในเรื่องของการปฏิบัติค่อยว่ากันอันที่2คือเราก็เริ่มอดอาหารตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ว่าเริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมุสลิมโปรถึงเวลาอาจารย์บอกเลยว่าตอนนี้เข้าเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาละศีลอดแล้วนะครับอันนี้2อย่างนี่คือวิธีการปฏิบัติของการถือศีลอดนะครับแต่สิ่งที่จะสอนโดยรายละเอียดคือสิ่งไหนบ้างมันทำให้การถือศีลอดเราเสียพูดง่ายๆว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราขึ้นมานะครับแล้วเราทานอาหารให้เต็มที่ตั้งเจตนาว่าเราจะถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์แล้วพอถึงเวลาเราก็เริ่มอดอาหารนั่นแสดงว่าเราเข้าสู่การถือศีลอดแล้วถ้าสมมติว่ากลางคืนไม่กินอะไรเลยได้ไหมแล้วบวชไม่กินอะไรเลยตั้งเจตนานอนตึกแล้วก็ไปเลยได้ไหมได้แต่ไม่ดีสิ่งที่ศาสนาบีสนับสนุนก็คือให้ลุกขึ้นมากินอาหารดึกหรือที่เรียกว่าอาหารซูฮดนะครับคือกินล่าๆให้กินตอนใกล้ๆเวลาเริ่มสตาร์ทเลยกินล่าๆเพื่อให้เรามีระยะเวลาอดอาหารน้อยลงบางคนบอกก็สามทุ่มก็กินเลยถ้าคุณกินสามทุ่มนั่นหมายความว่าหลังจากนั้นคุณก็งดไปจนกระทั่งถึง6โมงเย็นอีกวันหนึ่งถ้าคุณกินตอน4ตี4ก็เท่ากับว่าคุณเริ่มอดอาหารตั้งแต่หลังตี4จนถึง6โมงเย็นเพราะนั้นระยะเวลาในการอดอาหารมันก็สั้นลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือตั้งเจตนาลงแล้วก็กินอาหารเพื่อให้เป็นพลังงานของเราแล้วเราก็ทำการอดอาหารตลอดนะครับทีนี้เมื่อทำอย่างนี้แล้วสมมุติว่าตอนนี้เราขึ้นมากินอาหารตั้งเจตนาถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเราเริ่มถือศีลอดแล้วลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีกิจกรรมหรือสิ่งเหล่านี้อยู่ในระหว่างที่เราถือศีลอดไหมถ้ามีแปลว่าการถือศีลอดของเราเสียแล้วนะครับอ่ะไปพร้อมๆกันอันที่หนึ่งเจตนากินหรือดื่มแต่ถ้าลืมไม่เป็นไรนะเจตนากินหรือดื่มหมายความว่าก็ถือศีลอดไปพอเห็นอะไรยั่วยั่วยุ่นยุ่นโอ้ไม่ไหวแล้วฉันซัดเลยล่อน้ำเข้าไปกินอันนี้ถือว่าเสียก็คือกินโดยเจตนานะครับแต่ถ้าหากว่าด้วยความผมเองเนี่ยเคยคือปกติเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกบางทียังไม่ทันจะแปรงฟันล้างหน้าเลยน้ำในกามีอยู่แล้วจะเป็นคนที่ติดกาแฟเราก็จะเอากาแฟใส่ก็คนๆแล้วก็ทำแล้วก็ดื่มเลยมันก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันแบบนี้นะครับทีนี้วันที่เราถือศีลอดเราก็ลืมมันก็เป็นความเคยชินมาชงกาแฟอึกเข้าไปไม่ได้เจตนาลืมแต่ถ้าลืมเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยไม่เสียนะเมื่อขึ้นได้ก็หยุดแล้วก็บ้วนปากล้างหน้าล้างปากอะไรไม่ให้มีกลิ่นแต่ท่านนึกขึ้นได้อึ๊ยอ้าวรอเข้าไปแล้วรออีกอึกหนึ่งไอ้อึกแรกก็ไม่เสียนะเพราะลืมแต่อึกที่สองเนี่ยเสียแล้วเพราะว่าตั้งใจนะครับอันนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะมีเขตที่เกิดนะครับไปกินส้มตำตอนซูโฮดตอนจะถือศีลอดฟันเป็นรูมันก็มีถั่วด้วยกินเข้าไปมันก็ไปติดอยู่ในรูฟันนะครับอีตอนบ้วนปากแปรงฟันมันไม่ออกแล้วมันติดอยู่ตรงนั้นแต่พอถึงกลางวันนอนเอาลิ้นไปดันถั่วหลุดรู้แล้วว่ามันเป็นถั่วอยู่ในปากถ้ากลืนเข้าไปเสียไหมเสียถ้าเอาออกไม่เสียอันนี้คือด้วยความที่มันนั่นเขาเอาลูกกระเดือกเป็นตัวตั้งถ้าเรียกว่ากินก็คือผ่านลูกกระเดือกเข้าไปถือว่ากินนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องของการกินนะก็สรุปง่ายๆว่าเมื่อถือศีลอดงดการกินการดื่มในช่วงที่เรางดตรงนั้นเราก็จะไม่ดื่มไม่กินอะไรทั้งสิ้นอันที่สองมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผ่านลำคอเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นเรื่องหลักนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าไม่กินเนี่ยดูดบุหรี่อย่างเดียวได้ไหมดูดบุหรี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วเป็นเรื่องแปลกมากนะมุสลิมบางคนนี่ติดบุหรี่ขั้นที่4ขั้นรุนแรงเลยนะ
แต่ทุกคนเวลาถือศีลอดเนี่ยอดได้12ชั่วโมงไม่ดูดแต่ขอโทษนะครับตอนจะละศีลอดเนี่ยมือถืออย่างนี้เลยนะน้ำแก้วหนึ่งอินทรีย์2เม็ดนะที่บ้านใครเป็นแบบนี้ไม่รู้ด้วยนะพออัลลอฮฺอักบัรดื่มน้ำเอื้อกหนึ่งจุดบุหรี่ก่อนแล้วอัดก็สองสามปื้ดก็เป็นเรื่องแปลกว่าตอนไม่ดื่มตอนกลางวันบอกให้งดได้แต่พอเริ่มสตาร์ทแล้วขอฉันก่อนเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรื่องต่อมาการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นข้อห้ามแล้วมันมีโทษรุนแรงด้วยนะมีค่าปรับสูงด้วยถ้าหากว่าไปมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยโดยเจตนาเนี่ยค่าปรับคือบวชต่อการ60วันหรือปล่อยทาส1คนนะครับหรือเลี้ยงอาหารส่วนอันนั้นเพราะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้มันคงจะไม่มีหรอกแต่เตือนเอาไว้มันเกิดเคสบางเคสนะครับช่วงตอนเช้าๆก่อนจะถือศีลอดน่ะเขาเรียกว่าช่วงเวลาอิมซากยังกินได้นะแต่ภารกิจบางอย่างเนี่ยควรจะงดแล้วคุณอย่าไปเริ่มสตาร์ทเรื่องเหล่านี้ตอนช่วงใกล้ๆถือศีลอดเพราะถ้าหากว่ามันติดพันแล้วมันเกิดเลยเวลาเข้าไปแล้วไปอยู่ในช่วงภาวะที่มีเพศสัมพันธ์ตอนที่มันเข้าเวลาไปแล้วเท่ากับว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เราถือศีลอดถูกไหมอันนี้คือเป็นข้อพึงระวังนะครับต่อมาการฉีดยาหรือนำส่วนต่างๆเข้าไปทางทวารหนักทวารเบาเนี่ยอันนี้ในกรณีมีคนถามว่าแล้วต้องไปตรวจภายในต้องเอากล้องอะไรผ่านถ้าใครที่ถือศีลอดแล้วต้องไปทำแบบนี้แนะนำว่าในวันที่แพทย์นัดไปทำสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องถือศีลอดไปเลยแล้วพอถึงเวลาวันที่เราสะดวกเราก็มาถือชดใช้เอานะครับต่อมาเจตนาทำให้อาเจียนแต่ถ้ามันขึ้นไส้ผะอืดผะอมเองไม่เป็นไรไปล้วงคอให้ออกอย่างเงี้ยไม่ควรแต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราฟ้องโดยการอาเจียนหรือเวียนหัวเนี่ยหรือมันเกิดขึ้นไส้อาเจียนแนะนำว่าให้หยุดเพราะว่าร่างกายเราเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับอันต่อมาเป็นลมหรือเสียสติบางคนเป็นลมบ้าหมูชักขึ้นมาเลยเนี่ยถือว่าเสียบวช ด้วยนะครับหรือนั่นก็คือร่างกายเราไม่ไหวแล้วล่ะนะครับหรือว่าการเป็นลมนั่นเองนะอันสุดท้ายก็คือตกศาสนาการตกศาสนาก็คือการเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ในศาสนกิจไหนละหมาดถือศีลอดหรือแม้กระทั่งการแต่งงานผมย้ำนะครับว่าตอนที่แต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นมุสลิมมีการอากัดนิกาถูกต้องแต่วันหนึ่งเราทิ้งศาสนาไปไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยการแต่งงานหรือบทบัญญัติที่อยู่ภายใต้คำว่าอิสลามเนี่ยมันถือว่าเป็นโมฆะหรือสิ้นสุดลงด้วยในขณะนั้นการละหมาดอยู่แล้วก็ไม่เอาแล้วฉันไม่เป็นมุสลิมแล้วฉันเลิกฉันตั้งจิตจะเปลี่ยนเจตนาตกศาสนาทิ้งศาสนาไปแล้วก็ถือว่าในขณะที่ปฏิบัติศาสนาจิตตรงนั้นก็ถือว่ามันก็ยุติหรือเป็นโมฆะไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆรวมๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องทราบในขณะที่เราถือศีลอดอ้าวไปดูต่ออีกนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะลามกอนาจารใดๆทั้งสิ้นแต่มันเกิดขึ้นได้แล้วบางคนไม่เข้าใจนะครับสำหรับผู้ชายการหลั่งของอสุจิเนี่ยไปทำให้มันออกด้วยทุกกรณีใดๆที่ไม่ใช่เป็นการหลับหรือฝันเปียกไปแล้วรวมไปทำนู่นทำนี่จนกระทั่งอสุจิมันเครื่องออกมาในขณะที่เขาถือศีลอดถือว่าบุคคลผู้นั้นเสียศีลอดด้วยแต่นอนหลับไปฝันที่เขาเรียกว่าฝันเปียกตื่นมาอ้าวผ้าเปียกไปแล้วไอ้แบบนี้เสียศีลอดไหมครับไม่เสียนะคนละประเด็นกันนะถ้าไปบังคับไปทำให้มันออกมาโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติหรือการฝันเนี่ยเสียแต่ถ้าหากว่าเราหลับแล้วเราฝันแล้วมันเกิดการเคลื่อนของอสุจิถือว่าไม่เสียศีลอดก็ถือศีลอดได้ตามปกติต่อไปนะครับข้อสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงบ้างและผู้หญิงหลายคนเนี่ยโอ้โหลุ้นหน้าดูเลยวันที่ถือศีลอดแล้วพอถึงเวลาเย็นๆแล้วช่วงใกล้ๆที่จะมีรอบเดือนเนี่ยก็ขอให้มันพ้นไปเลยเราจะได้วันนี้ถ้าเกิดว่าไปแล้วเกินกว่าครึ่งวันแล้วประจำเดือนออกมาเสียศีลอดวันนั้นไหม
เสียนะเสียมันจะเกิดตอนไหนตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็ถือว่ายุติตั้งแต่ตอนนั้นเจอตอนกลางวันก็ยุติตั้งแต่ว่าตอนนั้นหรือแม้กระทั่งใกล้ๆจะละศีลอดแล้วอ่ะบางคนเนี่ยเสียดายมากโอ้ไม่น่าจะมาตอนนี้เลยเสียไปเลยวันนึงเข้าใจตรงกันนะว่าถ้ารอบเดือนเรามาเริ่มต้นวันไหนที่เรากำลังถือศีลอดณเวลาไหนก็ได้ก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยเราเสียศีลอดเราไม่ได้ศีลอดวันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติที่ต้องทราบสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเอาต่อมาเราได้อะไรบ้างครับแน่นอนนะครับผลที่ได้รับเนี่ยมันเป็นความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะใครจะมารู้ออกไปจากบ้านแล้วไม่ถือศีลอดออกไปกินนู่นกลับมาบ้านทำหน้าเหี่ยวๆแห้งๆมันก็เป็นความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อตัวเองมันเป็นความเสมอภาคที่ผมบอกว่าคนรวยกับคนจนเนี่ยจะรู้ความเท่าเทียมการเสมอภาคกันเนี่ยมันก็อีกตอนที่เรามีความรู้สึกเดียวกันถ้าผมถามผู้ชายในห้องนี้ว่าคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงเขาคลอดลูกอ่ะเขาเจ็บปวดทรมานขนาดไหนผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงแต่ไม่ได้คลอดเองนะไปดูตอนภรรยาคลอดลูกเห็นทุกขบวนการตั้งแต่เหงื่อแตกหน้าซีดปากสั่นร้องเจ็บปวดควนคางจนกระทั่งคลอดออกมาเนี่ยเราเบ่งด้วยกันผมก็เบ่งเขาก็เบ่งช่วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าไอเราเบ่งเนี่ยเราเบ่งด้วยเสียงกับความรู้สึกแต่เขาเบ่งด้วยความเจ็บปวดพอคลอดเสร็จเขาจัดการเรียบร้อยพาลูกพาภรรยาไปคนที่บ้านมาถามอ้าวอาจารย์เมียภรรยาออกคลอดลูกเจ็บมากไหมถ้าคุณถูกถามอย่างนี้คุณจะตอบยังไงผู้ชายทุกคนจะตอบยังไงเขาคงเจ็บ นะแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดที่เขาได้รับกับที่เรารู้สึกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะเราไม่ได้ไปเจ็บเหมือนเขาคนจนที่ไม่มีจะกินอดแค่ไหนอ่ะคนรวยไม่เคยอดจะไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนมันเสมอภาคกันเดือนนี้เศรษฐีกับยาจกอดเท่ากันกินเหมือนกันเรารู้สึกเดียวกันนะครับรู้จักความหิวโหยนะครับว่าความหิวโหยเนี่ยมันเป็นแบบไหนรู้จักการเป็นผู้ให้เมื่อคุณรู้ว่าคนที่เขาเป็นมือล่างเขาเป็นแบบไหนในเดือนนี้จึงมีการบริจาคทานจ่ายอากาศกันถล่มทลายนะครับองค์กรหลายๆองค์กรก็ใช้โอกาสเดือนรอมฎอนนี่แหละพยายามให้คนทำบุญหรือจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็คนก็เราเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณถือศีลอดคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่เราเห็นคนที่เขาแบมือขอทุกวันบางทีอาจจะไม่รู้สึกนะว่าเขาเป็นยังไงเขาจะอดจะอยากแต่ว่าอีตอนที่เราถือศีลอดเราจะรู้ว่าเราหิวอ่ะเขาก็หิวเนี่ยเราอยากเป็นผู้ให้มากนะครับแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเราได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอานาอัจจีบิฉันจะเป็นคนตอบแทนเรื่องนี้เองและการถือศีลอดของแต่ละคนเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจการกระทำนบีบอกว่ารุบบะซออิมันไลซะละฮูอิลลัลญุอ์คนที่ถือศีลอดบางคนแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวเพราะว่าอดแค่อาหารและน้ำปากก็ยังคงนินทายังคงด่ายังคงพูดยังคงทำสิ่งชั่วร้ายเลวทรามอยู่เพราะฉะนั้นอดแบบนี้ก็ได้ความหิวนะครับผลบุญแทบจะไม่มีบางคนติดลบเพราะไปนินทาเขามากๆเนี่ยนะครับผลบุญมีเท่าไหร่เอาให้เขาไปถ้าผลบุญของตัวเองหมดเอาบาปเขามาแบกเพิ่มถ่ายบาปมาไว้ที่ตัวเองเพราะว่าผลบุญมันหมดแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับการถือศีลอดนะเพราะนั้นภาพนี้ตั้งแต่ต้นก็เห็นสะท้อนให้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการถือศีลอดนะครับก็โอเคนะครับเวลาใกล้หมดแล้วเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเยอะผมไม่เอามาใครที่ไปอ่านรายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าแม้กระทั่งการรักษาโรคมะเร็งนะการถือศีลอดก็ช่วยได้เยอะโรคร้ายต่างๆเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารการถือศีลอดเนี่ยก็หมายความว่าเราใช้ร่างกายมาทั้งปี11เดือนมี1เดือนที่ร่างกายเราได้
พักผ่อนได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้ดีท็อกร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านช่วงนี้ไปช่วงของการถือศีลอดไปร่างกายเราจะรีเฟรชขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับที่มุสลิมจำนวนไม่น้อยเลยใช้เดือนนี้เพื่อการบริโภคนะคือเน้นกินน่ะตะเวนหาที่กินเลยมากกว่านะตอนปกติเราก็ไม่ค่อยอะไรแต่พอถึงเราแค่หิวอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหนะตอนก่อนหน้านี้ซื้ออาหารแค่มือหนึ่งหิ้วเข้าบ้านแต่เวลาคุณถือศีลอดแล้วคุณมีจ่ายกับข้าวซื้อของเข้าบ้านเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนคนแบบกึ่งๆโรคจิตนิดหน่อยอ่ะคือเห็นอะไรเนี่ยมันอยากไปหมดเลยซื้อแล้วกลับมานะครับแล้วก็เอามากินกันจนเกินนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพถ้าหากว่าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายที่เราพึงจะทราบในกรณีที่เราอยู่ในสถานะต่างๆที่ศาสนาผ่อนผันอันที่1ผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดมีดังนี้1ผู้ป่วยเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนป่วยแบบมีหวังหายกับป่วยแบบไม่หวังจะหายคือไปเรื่อยๆก็รอตายอย่างเดียวเอาอย่างนี้พูดตรงไปตรงมานะครับป่วยที่มีหวังหายหมายความว่าการเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายแล้วมันมาเกิดตอนช่วงที่เราถือศีลอดถ้าเป็นตอนนั้นนะครับให้เรางดการละศีลการถือศีลอดแล้วให้เราถือใช้ภายหลังหายเมื่อไหร่ก็ถืออย่าตะแบงบวชทั้งที่ป่วยเพราะนั่นคือการทำร้ายตัวเองเมื่อรู้ว่าป่วยหยุดหายป่วยแล้วก็ไปชดใช้ขาดไปกี่วันป่วยไปกี่วันก็ไปใช้เท่านั้นนะครับคนที่เดินทางออกจากบ้านไปเกินกว่า 80-90 กิโลไปเพื่อไปทำงานทำการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในช่วงที่เดินทางถือว่าเป็นความลำบากศาสนาบอกว่าไม่ต้องถือศีลอดในช่วงเวลานั้น3วัน5วันเดินทางไปเมื่อเสร็จภารกิจกลับบ้านค่อยกลับมาถือใช้นะครับแต่ถามว่าถ้าแบตจะหมดแล้วคนเดินทางนะครับไม่ต้องถือแต่ถ้าบอกว่าฉันไหวเอาเลยครับไม่ว่านะครับยิ่งถ้าใครเดินทางข้ามประเทศเนี่ยคุณจะลำบากมากเพราะการถือศีลอดของคุณบางทีมันจะยาวเกินกว่าที่กำหนดแต่ว่าบางทีมันก็จะสั้นลงเพราะว่าเราเดินทางตามเวลากับย้อนเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ศาสนาอนุญาตผ่อนผันคนที่มีประจำเดือนในช่วงที่มีประจำเดือนไม่ต้องถือศีลอดแต่ขาดไปกี่วันก็ให้ถือศีลอดใช้ตามวันที่ขาดต่างกับละหมาดนะครับการละหมาดเมื่อมีประจำเดือนขาดกี่วันก็ไม่ต้องใช้ก็ถือว่ายกยอดไปเลยแต่ถือศีลอดเนี่ยขาดกี่วันใช้ตามนั้นคนที่ตั้งครรภ์หรือให้นมลูกนะครับมี2 อย่างสไลด์มันเกิดปัญหานิดนึงมี2กรณีอันที่1คือถือใช้ภายหลังขาดไปกี่วันหรือให้เราแจกอาหารกับคนยากจนตามวันที่เราขาดนะครับคนต่อมาคนที่ทำงานหนักซึ่งในบางครั้งเนี่ยการอดอาหารเป็นอุปสรรคกับการทำงานผมมีลูกศิษย์นะครับเขาทำงานการไฟฟ้าแล้วเขาทำงานแบบเอาท์ดอร์คือขึ้นเสาไปแก้ปัญหาเสาไฟตอนที่มันมีปัญหาแล้วถ้าหากว่ามันขึ้นไปแล้วมันไปวูบบนเสาไฟเนี่ยอันตรายมากก็ถามว่าแล้วคุณขึ้นเสาเอาท์ดอร์กลางแจ้งทุกวันไหมเขาบอกไม่ทุกวันหรอกอาจารย์แต่มันอาจจะมีบางวันแล้วถ้าหากว่าวันไหนที่ต้องถูกแอสไซน์งานให้ออกไปทำงานการแดดทั้งวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ไหวนะครับแล้วดูแล้วว่าเราถือศีลอดไปตามปกติแต่ดูแล้วงานเนี่ยมันหนักเกินกว่านั้นอนุญาตนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้หรือบางคนเนี่ยทำงานในเหมืองถ่านหินลงไปทั้งวันทำงานหนักทั้งวันอันนี้ก็อนุญาตนะครับวันที่ทำงานหนักไม่ต้องถือแต่ว่าเมื่ออยู่ในสภาวะปกติหรือวันหยุดหรือวันที่เราสามารถที่จะถือศีลอดได้เราก็ทำนะครับคนที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือคนชราคนกลุ่มนี้แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าถือศีลอดเป็นอันตราย
ร่างกายเขามีแต่ถดถอยอย่างเดียวเขาไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูได้เป็นปกติแล้วคนเหล่านี้ไม่ต้องถือศีลอดเลยแต่ว่าให้บริจาคอาหารแก่คนยากจนแทนการถือศีลอดโดยคิดวันละวันที่ขาดน่ะให้อาหารคนจน1คนหรือวันละ1มื้อโดยประมาณนะครับก็นี่เป็นอัตราทดแทนเห็นไหมครับว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาเป็นเอาตายแต่มันวัดใจกันที่คนที่แข็งแรงแล้วเราทำได้ไหมแล้วผลดีเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าซูมูตะเซฮูจงถือศีลอดเถอะท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอันนี้คือเรื่องของสุขภาพและเรื่องความอดทนอดกั้นกล่องข้าน้อยข้าแม่นะเราเคยฟังเนาะเพราะว่าแม่เอาข้าวไปให้ช้าโมโหตีแม่จนตายเลยถ้ามุสลิมเนี่ยไม่อดทนอย่าว่าแต่แม่เลยพ่อเผลอๆซวยด้วยเพราะที่อดเนี่ยไม่ใช่อดแค่มื้อกลางวันถูกไหมกล่องข้าวน้อยเนี่ยมื้อกลางวันไม่ได้กินโมโหจนแต่มุสลิมเนี่ยอดตั้งแต่เช้ายันถึงเย็นนะครับแล้วถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้อะไรที่หนักแค่ไหนคุณก็ทำได้ผมจะบอกให้นะครับนี่คือเรื่องที่มันง่ายๆแล้วนับภาษาอะไรที่บอกว่าแล้วทำไมอิสลามถึงควบคุมมุสลิมให้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเคร่งครัดเหล้าเบียร์การพนันสิ่งไอ้ที่มันเป็นความโสมมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีกับตัวเราเลยไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะครับอาหารและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่บอกว่าไม่กินอดอาหารเราหิวเราทรมานเราอาจจะตายได้แต่เมื่อพระเจ้าบอกให้อดเป็นหน้าที่ที่มุสลิมต้องทำตามเมื่อมุสลิมอดสิ่งเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ความศรัทธาได้แล้วนับประสาอะไรกับสิ่งที่มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยทุกศาสนาสอนเรื่องของการห้ามดื่มเหล้าเหมือนกันห้ามสิ่งลามกอาจารย์ห้ามการพนันแต่ดูเหมือนว่าในอิสลามเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันปรากฏได้ชัดว่าคนมุสลิมปฏิบัติได้ขนาดห้ามกินหมูยังไม่กินเลยห้ามกินเหล้าห้ามกินข้าวในเดือนรอมฎอนเพื่อถือศีลอดยังทำได้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้นะครับวันนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเท่านี้เนื่องจากเวลามันมีจำกัดนะครับก็คงจะสิ้นสุดการบรรยายมันก็จะมีสไลด์บางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้หนึ่งมื้อต่อวันหรือวันละหนึ่งลิตรนี่คือส่วนทดแทนสำหรับคนที่ไม่ได้ถือศีลอดในกรณีสองอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยเรื้อรังกับอันที่สองก็คือผู้หญิงที่ให้นมลูกหรือตั้งครรภ์เนี่ยใช้เรทในการทดแทนเท่านี้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานในการทดแทนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆเรื่องข้อปฏิบัติอะไรก็คงจะศึกษาได้เพิ่มเติมแต่ว่านี่คือสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็พบกันในครั้งต่อๆไปนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ